นี้ดีกว่าเก็บสะสมนานไหมคะแต่รูปหลายคนบอกว่าเป็นรูปที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างนี้ของคู่เราก็ไม่นานค่ะคือก็เลือกจากโทรศัพท์วันนั้นแล้วก็ไปปริ้นวันนั้นแล้วก็ให้เลยเลือกเฉพาะเป็นรูปที่ไม่ได้ลงโซเชียลให้เห็นอะไรอย่างนี้ป่ะคะคือไม่ได้เจาะจงขนาดนั้นค่ะแต่แค่รู้สึกว่ารูปไหนน่ารักแล้วก็มันเห็นแล้วมันนึกถึงโมเมนต์ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงจะมีแบบรูปน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างงี้ด้วยทั้งของเบลทั้งของพี่เขาก็แบบแปะเอาไว้เพราะว่าพี่เขาชอบบอกว่าคือถ้าเขาไปทำงานต่างจังหวัดเขาต้องเอาน้องไปฝากไว้ที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบคิดถึงไม่ได้เจอก็เลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ตั้งใจรูปคู่เนี่ยเป็นแค่ของแถมค่ะเขาเป็นไงบ้างคะก็ดีใจค่ะรีแอคชั่นเป็นไงคะเขาแบบตื่นตาตื่นใจหรือว่าตกใจกับสิ่งที่เราให้ตั้งใจทำเขาก็ก็ดีใจอ่ะเขาไม่ได้แบบตื่นเต้นหรืออะไรมากกว่าเพียงแต่ว่าเอ้ยไม่คิดว่าจะได้รับก็ดูใหญ่เลยแล้วก็แบบหัวล้ออย่างเงี้ยก็แบบมีเซอร์ไพรส์กว่านะอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นรูปน้องหมาก็รู้สึกเขาดีใจอีกด้านนึงที่ได้เห็นน้องหมาค่ะอะไรเป็นของเราบ้างไหมก็มีดอกไม้ค่ะก็ได้เห็นดอกอะไรคะที่เราชอบมันรวมๆหลายๆดอกเอาเป็นช่อๆเนาะใช่ค่ะจะมีไปฉลองอะไรพิเศษกันที่ไหนไหมครับไม่มีค่ะแล้วก็พี่เขาก็บอกว่าปีหน้างดละกันปีหน้างดน้องงดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปีนี้ชอบแล้วชอบของขวัญชิ้นนี้แล้วปีหน้าจะได้แบบไม่ต้องมาคิดว่าจะต้องให้อะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่อยากกดดันแต่ว่าคนก็เข้าไปคอมเมนต์แซวเยอะเหมือนกันเนาะใน IG ของเราพอเราแบบโพสต์กันลงไปอย่างเงี้ยก็ไม่อาจจะแบบไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ละค่ะแต่ว่าแบบความตั้งใจของเบลก็คืออยากให้รูปถ่ายที่ดูแต่ในมือถือคือมันแบบได้เห็นได้สัมผัสจริงๆอย่างคู่เราเหมือนค่อนข้างเป็นคู่ที่ค่อนข้างหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น้อยนะเทียบกับคนอื่นแต่ว่าคืออาจจะไม่ได้ใจเลยจ้าบอกเลยจริงหรอจ้าไม่นะคือมันนานๆทีจะได้เห็นมากกว่าไปว่านะหวานในคนละแบบหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบหวานแบบนี้ก็คือแบบของเราอะไรอย่างนี้ก็อยากจะให้มันเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบหวือหวาเป็นพิเศษเนาะอยากจะให้มันเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าความรักของเรามันถือว่าโอเคไหมคะในรูปแบบแบบนี้ก็โอเคนะโอเคแล้วก็เหมือนสบายใจกันทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยคุยกันแล้วแบบแฮปปี้มากกว่าอย่างงี้ก็ดีกว่าแต่พอลงไปนี่คือเรียกว่าทรมานคนโสดไหมคะเบลฆ่าคนโสดเบลก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้อย่างงั้นค่ะพี่เบลก็ไม่ได้ถามก่อนว่าแบบว่าจะลงคลิปอะไรแบบนี้ถ่ายโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่บอกอะไรอยากเห็น